ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีมีเรื่องปรึกษาหารือดังนี้นะครับได้รับการร้องขอจากโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลเรื่องการก่อสร้างอาคารโรงอาหารซึ่งปกติเคยได้งบไปแล้วก็ถูกตัดงบทิ้งเพราะนั้นตอนนี้เด็กนักเรียนจำนวนประมาณ800คนมีความเดือดร้อนเรื่องนี้ฝากรัฐมนตรีศึกษาช่วยดูแลครับอีกเรื่องครับในการก่อสร้างสะพานลอยซึ่งเคยขอความอนุเคราะห์ของกรมทางหลวงมาแล้วที่หน้าโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนาถนนสาย24เช่นกันครับอบต.ทุ่งเทิงตำบลทุ่งเทิงก็ขอความอนุเคราะห์เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหน้าอบต.ซึ่งเสียหายแล้วก็บริเวณจุดกลับรถบริเวณบ้านหนองยาวแล้วก็บ้านมอทองตำบลทุ่งเทิงขอฝากแขวงการทางศรีสะเกษด้วยครับนายจอมศรีวงศาตัวแทนบ้านคูขาดหมู่8บ้านคำเจริญหมู่17บ้านคำปะกั้งหมู่10ตำบลโคกกองอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลมีความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของชาวบ้านเราก็ฝากเรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอีกรายครับนายทองคำชานิดตัวแทนบ้านโคกกองหมู่1บ้านผำหมู่ที่4ที่5ตำบลโคกกองอำเภอสำโรงก็เช่นกันครับเรื่องไฟฟ้าการเกษตรได้รับฝากจากท่านสสประภูศักดิ์จินตเวชสสเขต9อุบลทางหลวงชนบทสาย4034บ้านภูไทยพัฒนาแล้วก็บ้านนนก่ออำเภอสิรินธรระยะทาง3กิโลเมตรเป็นลูกหลังก็ชาวบ้านลำบากครับหน้าฝนก็ฝากทางหลวงชนบทช่วยจัดสรรงบประมาณด้วยครับขอบพระคุณครับ